สัญญาเลือดซาตานอือใช่ใช่เรื่องราวนี้เป็นยังไงครับพี่ตั้มฮะสัญญาเลือดซาตานคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะผมก็จะพยายามใช้คำพูดที่มันถูกต้องหน่อยแล้วกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อมาก คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นครอบครัวของคนน้องที่ชื่อว่าเอกอันนี้คือเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับน้องเอกเนี่ยนะเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นความรักจากพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่ทั้งเอกแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยต้องการมากที่สุดครับเพราะว่าคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยถือว่าเป็นคริสตชนเรียกได้ว่าค่อนข้างเคร่งทีเดียวนะเอกเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะฮะชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบออกไปเล่นกับใครกับเพื่อนๆจนทำให้ทั้งพ่อแล้วก็แม่เนี่ยนะโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับคอยบอกคอยพูดกับเอกอยู่เสมอว่าเฮ้ยออกไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่มาเก็บตัวอยู่คนเดียวจนกลายเป็นเหมือนกับทะเลาะบ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กมาเรื่อยนะฮะจนทำให้รู้สึกว่าเอกกับพ่อเนี่ยเริ่มมีความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ซึ่งพ่อก็ความคิดแบบฝรั่งอ่ะอยากให้ลูกได้แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรบ้างเจอสังคมบ้างแต่ลูกก็เก็บตัวอยู่คนเดียวอยู่ในมุมของตัวเองนะฮะจนกระทั่งเรื่องนี้ย้อนกลับไปอีก30ปีที่แล้วสิ่งที่ผมพูดมานั่นคือตอนช่วงวัยเด็ก30ปีย้อนกลับไปตอนนี้เอกอยู่ประมาณม.4 แล้วนะแน่นอนเอกเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนม.4 พอไปอยู่ในโรงเรียนเสร็จปุ๊บด้วยความที่เอกเองอ่ะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครตอนกลางวันก็ไม่ไปกินข้งกินข้าวกับเพื่อนก็จะแอบไปกินคนเดียวแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องถูกเพื่อนๆชอบแกล้งมนุษย์แปลกนี่มนุษย์อยู่คนเดียวนั่งไม่เข้ากับใครเลยนั่งเรียนอยู่พอเวลาอาจารย์เผลอเสร็จเพื่อนก็เอาไอ้นี่ปลาใส่บ้างไอ้นี่ปลาใส่บ้างก็เครียดไงนะเครียดเครียดหนักมากจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงเพื่อนในห้องชื่อไอโก้ครับเพื่อนเนี่ยไอโก้มีพรรคพวกในห้องเยอะเหมือนกันก็จะอยู่ในกลุ่มของไอโก้ก็ลุมแกล้งไอเจ้าเอกเนี่ยเลื่อยมาจนกระทั่งแกล้งไปแกล้งมาเนี่ยนะปรากฏว่าถึงกับเลือดตกยางออกโอ้โหเลือดตกยางออกเลยแขนหักอ่ะว้านะฮะจนกระทั่งเหมือนกับเอกเนี่ยไปบอกพ่อว่าถูกโก้แกล้งพ่อเองด้วยความที่ก็แบบเหมือนมองไอ้เอกว่าคนสร้างปัญหาอะไรอย่างนี้จังวะอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยพ่อของเอกก็เลยไปเคลียร์กันกับครอบครัวของโก้ปรากฏว่าโก้เป็นลูกของรองผอทีนี้แหละจบเลยนะฮะก็เลยเหมือนกับเอาเรื่องอะไรไม่ได้แต่ยังโชคดีที่ทางฝั่งของผู้ใหญ่ของโก้เนี่ยก็ชดใช้ค่าเสียหายให้มีค่าอยู่ค่ายาไปอะไรเงี้ยพอรักษาตัวหายเสร็จปุ๊บทีนี้กลับมาเรียนใหม่หนักกว่าเดิมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งม.4 เนี่ยเขาก็จะมีโครงการน่าจะเป็นพวกโครงการวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะฮะให้ประดิษฐ์ประดอยเป็นโครงสร้างบ้านเนี่ยตั้งใจทำแอบมุมอยู่คนเดียวที่บ้านอ่ะสองสามคืนอ่ะทำจนเสร็จอ่ะพอไปถึงวันรุ่งขึ้นจะเอาไปส่งถูกโก้แกล้งปานู่นนี่โครงสร้างแตกพังพังหมดเลยพังคือส่งอาจารย์ไม่ได้เอกเองด้วยความเก็บกดที่แบบเหมือนสะสมอยู่แล้วมันระเบิดขึ้นมาไงพอระเบิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เลยเหมือนเอาเก้าอี้เขวี้ยงใส่ไอ้โก้ต่อยเตยแบบคนที่แบบเต็มที่แล้วอ่ะจนโก้เองเนี่ยรู้สึกว่าได้รับบาดเจ็บหนักถึงพ่อเขาได้เป็นรองผอ.ไม่พออกพอใจจะเอาเนี่ยไอ้เจ้าเอกเนี่ยเข้าสถานพินิจให้ตำรวจมันจงมาจับไปเลยและด้วยความที่พ่อเองก็อยากจะแบบเปลี่ยนนิสัยเอกด้วยก็เลยตัดสินใจเอ้าไม่เป็นไรก็เข้าสถานพินิจไปเลยเอกเองก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจทำไมพ่อแม่ไม่รักไม่สนใจอะไรเงี้ยนะแล้วก็เครียดพอไปอยู่สถานพินิจเนี่ยก็ถูกในบ้านของนั้นอ่ะเขาเรียกว่าสถานพินิจเนี่ยแกล้งเอกก็ได้แต่รักเขาเรียกว่านอนนับวันนับคืนรอวันที่จะได้ออกมาจากสถานพินิจนะฮะร้องไห้หลายคืนมากจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงอ่ะที่เขาร้องไห้จนแบบหลับไปเขาก็ฝันไปว่ามันมีผู้ชายชุดดำทองมึนตัวใหญ่นะใส่ชุดสีดำๆเดินเข้ามาในฝันแล้วก็มาถามกับเอกประมาณว่าเสียใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้รู้สึกแย่ไหมเอกคุยด้วยความที่เหมือนแบบตัดพ้อเจออะไรต่ออะไรมาเยอะมากทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเจอเยอะหนักมาก
ไอ้ผู้ชายชุดดำเนี่ยครับพูดถามอยู่ประโยคนึงว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นไหมเอกก็ตอบอย่างทันควันเลยแน่นอนอยากครับแล้วถ้าจะต้องแลกด้วยอะไรสักอย่างเอกจะแลกไหมเอกก็ตอบด้วยทันควันด้วยความที่แบบมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าแลกครับยินดีไอ้ร่างดำๆเนี่ยที่อยู่ในฝันเขาเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะหายไปในมุมมืดของความฝันหลังจากนั้นตื่นมาตอนเช้าแม่งเหมือนมีปาฏิหาริย์มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่ๆนะฮะทางสถานพินิจเนี่ยก็มาเชิญตัวเอกออกจากห้องบอกว่าแม่มารับกลับบ้านแล้วนะซึ่งเอกก็แบบงงเพราะปกติตามขั้นตอนของการจะขอส่งตัวยื่นออกจากสถานพินิจมันมีหลายขั้นตอนมากต้องผ่านผู้ยงผู้ใหญ่เอกสารอะไรต่างๆแต่นี่เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่เคลียร์หมดเลยแต่หลังจากออกไปเนี่ยแม่บอกเลยเอกลูกออกมาแล้วเนี่ยชีวิตเอกจะต้องดีขึ้นนะรู้ไหมว่าตอนนี้พ่อเขาได้งานใหม่ได้บ้านใหม่มีรถมีเงินอะไรเงี้ยชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วนะโอ้หลังจากนั้นเอกก็รู้สึกแบบเออเฮ้ยรู้สึกดีนะพอรู้สึกดีขึ้นปุ๊บกลับไปเรียนพอกลับไปเรียนเจอไอ้หน้าอลีเก่าโก้ไตโก้มาครั้งเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่โก้คนเดิมเปลี่ยนเป็นคนยังไงเหมือนกับเฮ้ยเอกเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเราขอโทษนะวันนั้นที่เราแกล้งนายอ่ะเราก็รู้ว่านายเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเราไม่แกล้งนายแล้วกันมาอยู่กลุ่มเราแล้วกันคุณชีวิตแม่งดีขึ้นกินพักข้าวทุ่มข้าวเที่ยงแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันตลอดพลิกเลยมันพลิกจนครั้งนึงเนี่ยมีอยู่วันนึงที่หลังจากกลับจากที่โรงเรียนโอ้ที่โรงเรียนก็ดีที่บ้านก็ดีเอกก็เลยคิดไปว่าเฮ้ยหรือว่านี่มันเป็นพรจากพระเจ้าวะหรือว่าชายชุดดำเนี่ยคือพระเจ้าที่เข้ามาช่วยเราในยามที่เราลำบากหรือเปล่าชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ไปได้ดีมีอยู่คืนหนึ่งเอกหลับไปที่บ้านนอนไว้แล้วก็ฝันพอฝันเสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเห็นชายร่างใหญ่ชุดดำคนเดิมในฝันเดินเข้ามาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบหยาบกร้านดุดุหนักหนักบอกว่าถึงเวลาแล้วนะพอใช้คำว่าถึงเวลาแล้วนะปุ๊บเนี่ยเหมือนกับอะไรสักอย่างหล่นลงเป้งพอเป้งปุ๊บเอกตกกระจายตื่นขึ้นมาจากความฝันที่ได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดปรากฏพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ยังเห็นร่างชายอยู่ปลายเตียงมองมาเหมือนเซ่ยิ้มนะแล้วเขาค่อยเดินเฟดหายไปในมุมมืดก็ด้วยความตกใจกลัวไงปกติเป็นคนที่แบบขวัญอ่อนอยู่แล้วก็เลยต้องไปหาพ่อแม่พ่อกับแม่ก็อยู่ห้องตรงข้ามนะฮะก็เปิดจากห้องไปปรากฏว่าห้องพ่อแม่เนี่ยประตูห้องแง้มอยู่หน่อยนึงมีแสงอยู่ในห้องได้ยินเสียงร้องไห้แม่เหมือนกับกำลังกระซิกเลยเอกก็สงสัยเหมือนตอนนี้อะไรวะประตูแง้มอยู่ก็เปิดฮักเข้าไปภาพที่เห็นก็คือเห็นพ่อของตัวเองอ่ะมีเชือกผูกอยู่ที่คอลังอยู่กับไอ้ตรงโคมไฟบนห้องลอยตรงแต่งพ่อเสียชีวิตส่วนแม่ก็แบบเสียใจแบบร้องห่มร้องไห้แต่หลังจากเหตุการณ์นี้มันทำให้แม่เขาอะมีอาการเหมือนแบบซึมเศร้าเหมือนมีอาการช็อกจากเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าอาการเลยไม่ปกติบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็จะชอบเพ้อชอบพูดคนเดียวบ้างทำร้ายร่างกายบ้างเอาไม้มาตีมือบ้างคิดไปว่าทำไมเราไม่รีบช่วยพ่ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาท้ายที่สุดเอกเองเนี่ยนะจากที่เหมือนกับเรียนอยู่จำเป็นต้องลาเพื่อที่จะมาดูแม่เพราะแม่อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเอกก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้จากในพวกหนังสืออะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งแล้วกันนะทุกประมาณทุ่มหนึ่งบ้านหลังนี้จะต้องทานข้าวในห้องครัวนะครับเอกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าบ้านเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงแม่เรียกเอกมากินข้าวลูกเอกก็เลยเหมือนก็เดินเข้าครัวนั่งจะไปกินข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแม่อยู่ๆเดินมาข้างหลังแบบเนี้ยครับเดินมาข้างหลังเอกน้ำเสียงแม่เปลี่ยนเป็นเสียงแบบหยาบๆกันกล้านพูดอยู่หลังท้ายทอยเอกแม่พูดว่าได้เวลาชดใช้แล้วพอพูดคำนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ใช้มือสองข้างจับไหล่เอกแล้วเหวี่ยงลงพื้นปุ๊บเอกอ่ะ
นั่งหงายอยู่กับพื้นด้วยความตกใจรู้ไหมแม่ทำยังไงแม่ทำไงขอโทษนะแม่จากที่ยืนอยู่เนี่ยกระโดดไปที่พื้นแล้วก็ทำท่าเหมือนหมากำลังจะวิ่งอ่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปค้อมตัวลูกค้อมตัวแล้วก็เอามือบีบคออย่างเงี้ยโดยสีหน้าตาของแม่ตาแดงแต่แม่ไม่พูดอะไรแต่กำคอกัดเอาให้ตายด้วยความที่เอกก็เป็นผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายก็โตแล้วอ่ะม.4 ม.5 ก็ปัดป้องจนกระทั่งแบบดันแม่ออกมาได้พอดันออกมาเสร็จก็วิ่งออกมานะตะโกนให้คนข้างบ้านช่วยคนข้างบ้านก็ออกมาเป็นอะไรครับเป็นอะไรแม่สติไม่ดีเหมือนจะมาบีบคออะไรเงี้ยครับเขามาบีบคอผมก็พูดไปหมดเลยสักพักไอ้แม่ที่อยู่ในบ้านก็เดินออกมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะมาบอกคนข้างบ้านลูกอะเครียดไปเองลูกเขามีอาการกดดันมาทำการบ้งกันบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยเครียดไปเองไม่ต้องซีเรียสหรอกเด็กนี่มันก็ชอบคิดไปเองเองไอ้เอกก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเป็นคนละคนเลยส่วนไอ้คนข้างบ้านก็เลยมีความเข้าใจว่าเองเด็กเลี้ยงแกะนี่หว่าโอ้โหอ้าวเครียดอีกนะฮะจนกระทั่งหลังจากที่คนข้างบ้านกลับเข้าบ้านไปแล้วแม่ก็เข้าบ้านทีนี้ก็ปกติกินข้าวเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอกมาเข้าห้องน้ำนะครับแปรงหน้าเขาเรียกว่าแปรงฟันล้างหน้าสังเกตตัวเองในกระจกเฮ้ยมีรอยเหมือนที่คอเป็นรอยช้ำเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่รอยช้ำที่เกิดจากมือถ้าเป็นรอยช้ำที่เกิดจากมือจะเห็นเป็นรอยนี้เลยครับแต่อันนี้เป็นรอยช้ำคล้ายๆเหมือนกีบสัตว์นี่เท้าเท้าของสัตว์อ่ะที่เป็นกีบกดตัวอย่างเงี้ยคิดไปแล้วว่าเฮ้ยหรือที่เราคิดเองมาทั้งหมดตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เราได้รับมาน่ะในตอนที่เรากำลังโอ้โหเดือดร้อนอาจจะไม่ใช่พรของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราไปให้สัญญากับพวกซาตานอะไรหรือเปล่าพอคิดได้อย่างนั้นเอกก็เลยไปที่โบสถ์ไปหาบาทหลวงนะครับเพราะว่าเขานับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมทุกวันที่เขาต้องเข้าโบสถ์อยู่แล้วเขาก็รีบไปปรากฏว่าพอไปถึงที่โบสถ์ปั๊บนะก็ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้บาทหลวงฟังพอบาทหลวงรับทราบปุ๊บเนี่ยบาทหลวงก็เลยบอกว่าเอกถ้าน้องเอกรับปากอะไรเขาไว้แล้วน้องเอกก็ต้องทำในสิ่งที่น้องเอกรับปากเอาไว้นะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวบาทหลวงจะช่วยให้เบื้องต้นละกันบาทหลวงก็หยิบเหมือนกับเป็นไม้กางเขนนะเป็นสร้อยอะไรเงี้ยเล็กๆกำลังจะยื่นมือเอามาให้เอกก็แบมือครับปรากฏว่ากำลังจะหย่อนใส่มือไม้กางเขนหักโป๊ะหักเลยหักเลยหลังจากนั้นบาทหลวงออกตัวเลยเอกถ้าเป็นไปได้อย่ากลับมาที่โบสถ์นี้อีกนะโอ้โหหรอบาทหลวงช่วยได้แค่นี้แหละเป็นคุณตกใจมั้ยอ่ะตกใจพี่ทีนี้เราระแวงหมดแล้วจริงหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาได้อีกไม่กี่วันเอกเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกแบบหวาดระแวงเวลาอยู่ที่บ้านกลัวอาการของคุณแม่คุณพ่อนี่ไม่อยู่แล้วใช่มั้ยฮะจนกระทั่งไปเกิดเรื่องอยู่วันนึงเกิดขึ้นจริงๆวันนั้นก็มาถึงเอกเนี่ยก็นั่งอ่านหนังสือที่เดิมอยู่ที่หน้าบ้านแม่เขาก็นั่งอยู่ในตัวบ้านนั่นแหละนั่งเก้าอี้โยกไปโยกมาแบบเดิมเลยใกล้ๆทุ่มแม่ก็เรียกเอกไปกินข้าวในครัวลูกเอกครับแม่อ่ะวันนี้แม่เตรียมเนี่ยไข่เจียวแกงจืดแกงอะไรอ่ะอยู่ที่โต๊ะนะไปตักข้าวมากินเองกับข้าววางบนโต๊ะปังไข่เจียวแกงจืดเอกตักข้าวเปล่าใส่จานมาวางเตรียมแม่เดินมาข้างหลังแบบเดิมเลยอยู่ตรงหลังคอแล้วแม่พูดอยู่ประโยคนึงเสียงเป็นเสียงที่เอกลักษณ์จำได้หรือว่าเสียงเนี้ยเอกเคยได้ยินเป็นคนที่พูดแล้วทุกอย่างแม่งพังหมดเป็นเสียงที่หยาบกร้านแม่พูดคำหนึ่งออกมาว่าหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะไว้เจอกันใหม่โอ้แล้วแม่ที่พูดอยู่ข้างหลังเดินไปตรงโต๊ะที่วางพวกซอสพวกครับเกี่ยวกับใส่กับข้าวอะมันมีกรรไกรอยู่เอกนั่งอยู่นี่แม่เดินไปที่โต๊ะหยิบกรรไกรแทงเข้าคอเลือดดิแบบโอ้แล้วก่อนที่แม่จะสิ้นลมอะเลือดมันไหลแม่ก็บอกว่า
ไว้เจอกันใหม่นะเอกย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็ล้มหลังจากนั้นจำได้ว่าเอกเองเนี่ยเห็นสภาพแม่ไม่นานคนไม่ไหวก็ภาพตัดเหมือนกันมารู้ตัวอีกทีน่าจะหลายชั่วโมงนะฮะจะด้วยความโชคดีที่ข้างบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เข้ามาดูเพราะรู้ว่าแม่กับลูกคู่นี้ไม่ค่อยถูกกันหรืออาจจะมีปัญหากันก็เลยชอบส่องวันนี้ไม่เห็นก็เลยมาดูกลายว่าแม่นอนฟุบเสียชีวิตอยู่ลูกก็นอนภาพตัดอยู่นะสลบก็เลยเรียกรถพยาบาลมาท้ายที่สุดหลังจากเหตุการณ์เนี่ยนะเอกเนี่ยถูกไปส่งตัวไปอยู่ที่สถานบำบัดเรื่องของจิตเวชอะไรเงี้ยบำบัดจิตเวชเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้สักประมาณ10ปีเนี่ยจำได้ว่าเอกเองก็เป็นเหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับคนเดียวไม่มีคู่ครองก็ยังคิดตึกตองอยู่ว่ากับสิ่งที่เขาได้พูดไปได้คิดได้ทำไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พรจากพระเจ้าแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้สัญญากับซาตานเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันต้องการจะแลกด้วยชีวิตครับสัญญาทวงคืนเดือดมากเออ